สบายดีมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดต้มส้มปลาขอแบบเวียดนามหรือว่าต้มยำปลาขอเนาะสำหรับสูตรแรกที่เฮ็ดเฮามาตามมาชมกันเบิ่งเลยตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณนะ2บวงแกงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนี่ใส่6-7หงิมเด้อเดี๋ยวเจียวจนมันเรื่องแบบนี้ได้แล้วบัดนี้เฮาก็เอาขึ้นเลยตักเอาแต่กระเทียมมันขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้ฮะก็จะเอาปลาลงไปทอดแล้วว่าเจียวเนาะเอาน้ำมันเก่าหั่นแหละปลาคอนี่ใส่อันเครื่องกิโลเด้อเฮาจะทอดเบื้องนึงให้มันสุกน้อยนึงแล้วเฮาจึงกลับด้านอีกเบื้องนึงเนาะเฮ็ดแบบนี้หั่นแกงส้มเฮามันจึงอันหอมแซ่บกลับด้านแบบนี้เด้เฮาทอดประมาณนี้พี่น้องบ่ต้องสุกเด้อทอดพอให้มันหอมนะเดี๋ยวนี้ฮะก็จะเอาขึ้นเลยวันนี้ฮะก็สิอันปิดไฟเนาะเพราะว่าอันในหม้อมันมีน้ำมันเฮาสิทอกน้ำใส่น้ำนี่ใส่อันลิตรครึ่งแล้วก็เปิดไฟใส่เกลือลงไป2บวงกาเฟใส่หัวซิงไคลงไป2หัวอันนี้ก็สิแม่นอันน้ำมะขามเปียกเนาะค่อยคั่นเองคั่นแบบนี้จนให้น้ำมันเข้มข้นแบบนี้นะพี่น้องใส่ลงไปอัน3บวงมะขามส้มเด้อรสชาติมันจะออกส้มหวานแล้วก็ใส่มักนัดลงไป250กรัมแล้วว่าประมาณอ่ะ2เปียงน้อยล่ะต้มให้มันฝดในเมื่อเฮาต้มประมาณ10นาทีเป็นหักก็สิมาใส่แป้งนัวลงไปเนาะแป้งนัวนี่ใส่1บวงกาเฟมักหลายก็ใส่หลายบ่มักก็บ่ใส่เนาะหรือว่าใส่คานอก็ได้แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป1บวงแกงวันนี้ก็ใส่น้ำปลาลงไป4บวงอันนี้ก็สิแม่นอันกระเจี๊ยบเนาะใส่200กรัมตัวนี้ก็สิแม่นอันทูนใส่100กรัมใส่มักเล่นลงไป2หน่วยวันนี้เฮาก็ใส่ปลาลงไปเนาะปลามันสุกไวดอกพี่น้องแล้วเฮาก็ใส่เวลาต้มประมาณ10นาทีเนาะเดี๋ยวจึงเฮาจึงกลับมาเบิ่งกันอีก10นาทีผ่านไปสุกได้แล้วบัดนี้เฮาก็สิเอาทองงอกลงก็ใส่อันมักเผ็ดลงไปสุดท้ายเฮาก็ใส่อันอีหยังนี่ผักขะแหนงแซ่แข็งพี่น้องถ้าว่าเฮามีใบสดเฮาก็ใส่ใบสดเนาะถ้าบ่มีหาบ่ได้แล้วก็ใส่อันตัวนี้ก็สิแม่นหอมเปรี้ยแล้วก็ต้นหอมใส่ลงไปหอมขนาดโอ้พี่น้องหอมซีมแล้วพี่น้องแซ่บจะออกนัวส้มหวานเด้อก็แล้วแต่ผู้มักเนาะถ้าว่าบ่มักส้มหลายเฮาก็ลดอันมะขามเปียกลงถ้าว่าเฮามักส้มเฮาก็เพิ่มได้แล้วล่ะเนี่ยก็สิโหยกระเทียมเจียวลงไปพี่น้องแล้วก็ตบแต่งด้วยต้นหอมพี่น้องใส่แบบนี้มันจึงเป็นตาแซ่บตากินเนาะเรียบร้อยตาแซ่บบ่พี่น้องน้ำมันนัวดิต้มนัวหวานป้าป่าตาแซ่บพี่น้องปลาโคน้องไปเฮ็ดกินบังเด้อแซ่บสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามักก็กดไลค์ถึงแจกก็กดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย